สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ปารีสนั่นเองนะคะก็ยังคงท่องเที่ยวกันต่อเนื่องอยู่เนาะทริปแรกของโมเมนะคะจากการออกนอกประเทศหลังจากโควิดนะคะก็เรียกว่าใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะโมอยู่ที่ปารีส2อาทิตย์นะคะแล้วก็ในคลิปนี้ตามชื่อเลยค่ะเราจะมาลองแต่งหน้าโดยได้แรงบันดาลใจมาจากสาวฝรั่งเศสนะคะหรือว่า French Women Inspired Makeup นั่นเองค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะโมพาร์ทเนอร์กับ Chanelนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ฝรั่งเศสในดวงใจของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์เมคอัพฝรั่งเศสที่ใครก็ตามที่อยากใช้เมคอัพที่เป็นเมคอัพลักชัวรี่นะคะก็มองข้ามไม่ได้เลยค่ะในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มของเลเบจด้วยแต่ว่าอยากจะแนะนํา2ตัวที่จริงๆแล้วมุมเมย์ยังไม่เคยใช้ในคลิปจริงจังให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะนั่นก็คือตัว Water Fresh Tint ตัวนี้นะคะจาก Chanel ที่เป็นเจลทินต์นะคะที่ใช้ในช่วงอากาศร้อนๆนะคะได้ดีมากๆแล้วก็เป็นไลท์เมคอัพที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยปกปิดไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าจริงๆใช้ขึ้นมาแล้วสวยเลยนะคะรวมถึงอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่หลายๆคนชอบมากๆนะคะนั่นก็คือ Water Fresh Blush ตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นเจลบลัชที่ใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะดูแบบซีทรูอิ่มน้ำแล้วก็มีความระเรื่อที่กำลังสวยนะคะในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนใช้2ตัวนี้แบบจริงจังนะคะว่าถ้าเป็นโมใช้เจ้าตัว Water Fresh Tint แล้วก็ Water Fresh Blush เนี่ยนะคะโมมาใช้ยังไงนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Le Beige อีกมากมายนี่ค่ะอย่างที่หลายๆคนอื้ออึงในอินเทอร์เน็ตนะคะนี่ก็คือตัว Maxi Glow Powder ของเขานะคะเอะอะใหญ่โตมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวจาก Chanel ที่โมชอบแล้วก็เอามา Paris ด้วยกันค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ3อย่างที่จะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่รวมถึงวล็อกในปารีสอีกเยอะแยะมากมายที่จะตามมานะคะถ้าเกิดอยากดูก็ subscribe กันเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าอยากได้ลุคนี้นะคะ inspired by French women สาวๆฝรั่งเศสเขาแต่งหน้าให้สวยเป็นธรรมชาติเบาแต่มีอะไรได้ยังไงไปดูได้ในคลิปวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอพูดถึง2ตัวนี้ก่อนกันละกันนะคะสำหรับ Water Fresh Tint แล้วก็ Water Fresh Blush นะคะตัวนี้เนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ยหลายๆคนก็อื้ออึงกันมากในปี2019เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Chanel นะคะที่เป็นเทคโนโลยีเอกลักษณ์ของเขาสิทธิบัตรของเขาเลยนะคะนั่นก็คือ Microfluidic นั่นเองค่ะซึ่งเขามีส่วนผสมของน้ำถึง 75% นะคะแล้วเขาก็มีตัวที่เป็นเหมือนแคปซูลนะคะผมชอบเรียกมันว่าเป็นแคปซูลเล็กๆนะคะที่เอาตัวสีทินเอาไว้ข้างในนี้เวลาที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเราต้องบีบเขารวมกันนะคะเดี๋ยวมวยจะสอนใช้ให้ดูว่ามันใช้ยังไงมันก็ได้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ได้สีในการปกปิดแบบโปร่งใสบางเบาแล้วก็แนบไปกับผิวได้ดีนะคะอันนี้ก็คือจะแบบสวยกำลังดีแล้วก็เป็นผิวในสไตล์แบบผู้หญิงฝรั่งเศสแบบที่เราชอบนั่นเองนะคะก็คือดูเป็นธรรมชาติดูไม่น้าไม่โบ๊ะไม่เคกี้ไม่แบบเอะอะอะไรเดี๋ยวมวยจะอธิบายอีกทีว่าลักษณะที่มุมไม่อยากได้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะคะ Water Fresh Tint เนี่ยเขาขายดีมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะ Chanel เขาก็เลยออกตัวที่เป็น Water Fresh Blush ออกมานั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็มันก็คือจะมีส่วนประกอบของตัวเจลตัวน้ำที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะมีตัวพิกเมนต์สีที่แยกกันอยู่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีวิธีใช้เฉพาะนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำยังไงถึงจะได้ลุคที่ออกมาเป็นแบบเรื่อผิวดีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ง่ายควบคุมได้ง่ายไม่ยากจนเกินไปในคลิปวันนี้ค่ะสำหรับการแต่งหน้าในแบบของสาวฝรั่งเศสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่มุมไปสังเกตเห็นนะก็คือทุกคนจะแต่งหน้ากันค่อนข้างน้อยมากค่ะถ้าเปรียบเทียบกับสาวอเมริกันหรือว่าสาวเอเชียนะคะสาวปารีเซียงโดยเฉพาะเนี่ยคือแบบแต่งหน้ากันน้อยมากคุณผู้ชมทำให้เรารู้สึกว่าได้แล้วเราแต่งหน้าหนาไม่ได้นะคะคืออยู่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องดูนาชัลแต่ว่าเป็นการนาชัลที่มีอะไรแล้วก็ไปลองพูดคุยกับหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียนหรือว่าเป็นยุโรเปียนเองนะคะเขาก็บอกว่าผู้หญิงฝรั่งเศสเนี่ยไม่ชอบแต่งหน้าให้ดูเยอะดูหนาดูหนักแล้วก็การที่แต่งหน้าแล้วออกสไตล์แบบโบกเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ใช่ทางที่เขาชอบเลยนะคะวันนี้อูเมก็เลยมาแต่งหน้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Chanel ในกลุ่มของ Le Beige ค่ะที่เขาเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูซอฟต์ดูเหมือนว่าเราแบบผิวดีสุขภาพดีเหมาะรับกับช่วงซัมเมอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์ในยุโรปแบบตอน
นี้นะคะหรือว่าซัมเมอร์ในเมืองไทยก็สามารถใช้ได้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็คือ Le Beige Water Fresh Tint นะคะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยออกมาในปี2019เนาะแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่ฮิตมากๆนะคะทาง Chanel นะคะเขาใช้คำว่า Microfluidic นั่นเองนะคะก็คือเป็นการผสมส่วนผสมที่มันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีพิกเมนต์สีแยกกันนะคะซึ่งเวลาเราพัมป์ออกมาใช้เนี่ยมันก็จะได้เหมือนเป็นทินที่สดใหม่นะคะมันก็เลยชื่อว่า Water Fresh Tint นั่นเองค่ะของพวกมันนะคะจะใช้เป็นสีมีเดียมไลท์เนาะบีบออกมาคุณผู้ชมมันก็จะหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พอเราถูไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นสีขึ้นมานะคะเราจะเห็นสีแตกตัวแบบขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าตัว texture เองอ่ะมันจะยังเป็นลักษณะแบบเป็นน้ำน้ำแบบนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งมันรู้สึกเหมือนว่าทา moisturizer ที่เป็นแบบน้ำน้ำลงไปนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแน่นอนนะคะการปกปิดมันจะเป็นลักษณะแบบ light เลยนะคะไม่ได้ไปถึง medium ไม่ได้ไปถึง full ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะสมกับ French women inspired makeup อย่างที่มุมไปบอกนั่นแหละว่าเขาอยากให้มันดูเป็นผิวเหมือนว่าเขาไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ว่ามันดูดีขึ้นนะคะซึ่งวิธีการที่ Chanel เขาแนะนำให้ใช้นะคะก็คือเขาจะมาพร้อมกับแปรงอันเล็กๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมเราก็บีบลงมานะคะที่หลังมือก่อนเนาะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ามันจะไหลได้นะคะจากนั้นก็คือเอาแปรงเนี่ยค่ะขึ้นมาวนก่อนมันก็จะเข้าไปอยู่ในแปรงนะคะแล้วเราก็ค่อยๆปาดเบาๆคือมันเหมือนมอยส์ชูไรเซอร์จริงๆอะอย่างที่บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นสาวปารีเซียงเราก็จะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้คือมันจะไม่ได้มีการให้ความปกปิดอะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันรู้สึกสบายผิวหน้ามากๆจริงๆนะพัมออกมาแล้วก็เอาแปรงวนๆนะคะให้พิกเมนต์ตัวสีเนี่ยกระจายตัวแตกตัวนะคะตัวนี้ฮิตในฝรั่งเศสมากเลยนะไปถามเขาที่บูติกที่เป็นของบิวตี้นะคะเขาก็บอกว่าซัมเมอร์นะตัวนี้ขายดีมากเพราะว่ามันร้อนไงแห้งด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงฝรั่งเศสเนี่ยผิวจะค่อนข้างแห้งเยอะตัวนี้เนี่ยพอลงไปมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบมีความแบบน้ำกลิ้งอยู่บนผิวอะคุณผู้ชมเราก็จะต้องทำหลายทีนิดนึงนะคะเพื่อให้มันจังหวะที่พอดีสำหรับเรานะแต่เหมือนอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปตอนที่รีวิวคุชชั่นของ Chanel ตั้งแต่ Chanel ออก Cushion ตัวแรกอะค่ะเราต้องเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนว่าเขาทำมาเพื่อลุคประมาณไหนอะไรยังไงถ้าเราเข้าใจตรงนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างง่ายว่าเราเนี่ยจะคาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนอะคือถ้าเราใช้ Water Fresh Tint แต่เราไปคาดหวังให้มันกลายเป็นแบบ Full Coverage Foundation เนี้ยมันก็คือเป็นไปไม่ได้เรารู้สึกว่าสีผิวของเรากำลังโอเคแล้วนะคะเราไม่อยากจะใช้เยอะจนเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบีบออกมาประมาณ4ครั้งนะคะก็คือ1ครั้งวนๆทา2ครั้งวนๆทา3ครั้งวนๆทาจนกว่าจะได้การปกปิดที่เรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราก็สบายใจแล้วนี่คือแสงธรรมชาตินะคะไม่มีแบบไฟสตูอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเรารู้สึกว่ามันก็ช่วยให้ทุกอย่างดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นละแต่ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนมีใต้ตาแล้วก็มีรอยแผลเป็นจากสิวนะคะมุมเมจะใช้คอนซีลเลอร์จาก Chanel ตัวที่มุมเมชอบนั่นเองนะคะสีที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์20ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนน้อยลงนิดนึงถ้าเกิดเราไปปาดแบบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะนิ้วมือเราอาจจะเกลี่ยได้ไม่เนียนเท่าไหร่ข้อดีของการใช้นิ้วมือในการแต่งหน้าก็คือนิ้วมือของคนเราเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกลี่ยผลิตภัณฑ์นะคะมันจะทําให้เราไม่เสียผลิตภัณฑ์ไปเยอะด้วยแล้วก็คอนซีลเลอร์ตัวนี้ของ Chanel อ่ะมันบางแต่มันปกปิดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จําเป็นจะต้องใช้เยอะไหนที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันไบรท์ขึ้นนิดนึงนะคะหรือว่าปกปิดเยอะหน่อยเราก็ลงประมาณนี้ได้เดี๋ยวเราก็ใช้แปรงที่ใช้กับ Water Fresh Tint เมื่อกี้นะคะกลับมาเกลี่ยอีกทีนึงก็ได้กดๆนิดนึงให้ขอบมันเบลอๆนะคะมันจะได้ไม่ดูเป็นเหมือนบางส่วนหนักบางส่วนเบานะคะสาวฝรั่งเศสเขาโนแคร์มากเลยนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบกระจะโชว์บ้างมีแบบจุดที่มันไม่เพอร์เฟคบ้างเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันเรียวดีช่วงซัมเมอร์นะคะก็เป็นช่วงที่สาวๆฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะอินกับทั้งบรอนเซอร์แล้วก็บลัชมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมุมจะเริ่มจากบรอนเซอร์ก่อนก็แล้วกันนะตัวนี้หลายๆคนก็ทราบนะคะว่าเป็นตัวที่มุมชอบมากๆแล้วก็ใช้มาตลอดนะคะตัวนี้ก็คือ Soleil Tan de Chanel นั่นเองนะคะอันนี้เป็นอันใหม่ที่เขาปรับสูตรแล้วเนาะมุมก็ได้ของใหม่มาเรียบร้อยใช้ไปบ้างนิดหน่อยนะคะก็คือเขาเปลี่ยนมาเป็นรุ่นที่มารวมกับกลุ่มของ Le Beige นะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Le Beige Healthy Glow
bronzing cream เนาะมูมจะใช้คู่กับแปรงของ Chanel ตัวที่เป็นตัวนี้ค่ะเป็นแปรงเหมือนแปรงพกพานะคะแตะขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาพักที่หลังมือก่อนเพื่อไม่ให้มันเยอะจนเกินไปจากนั้นนะคะก็จะคือด้วยความที่แปรงอันนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเชฟที่เหมาะสมที่จะใช้กับ bronzer อยู่แล้วนะเราก็จะค่อยๆเกลี่ยไปแต่อย่างที่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นครีม bronzer ที่ออกแบบสีน้ำตาลเข้มหรือว่าเป็นการคอนทัวร์นะคะแต่เราแค่เหมือนสร้างกรอบหน้าจากที่เมื่อกี้เนี่ยทุกอย่างถูกแบล็งไปด้วย water fresh tint ใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวเนี้ยเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะคะเราว่าเขาปรับสีให้เหมือนธรรมชาติขึ้นนิดนึงใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสร้างโครงหน้าเบาๆมาที่ผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงจาก Laybeige นะคะที่มุมชอบมากๆเลยนอกเหนือจาก water fresh tint ตัวนี้แล้วนะคะก็จะเป็น water fresh blush นั่นเองนะคะคล้ายกันกับเจ้า fresh tint เมื่อกี้เลยเนาะแต่ว่ามาในแพ็คที่เล็กกว่านะคะมุมมีอยู่2สีด้วยกันเรามาดูสี warm pink กันก่อนนะคะก็คือบีบออกมา texture มันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ water fresh tint เลยนะคะมันก็จะได้ blush ลักษณะเนื้อเจลใสๆนะคะอันนี้คือสี warm pink นะคะก็จะเป็นสีแบบตุ่นๆหน่อยมันจะไม่ได้แบบชมพูจ๋ามากๆส่วนอีกสีนึงที่มุมมีนะก็จะเป็นสีที่ชื่อว่า intense coral ก็คือจะมีสีที่ชัดขึ้นแล้วก็จะออกมีความส้มๆขึ้นมาหน่อยนี่นะคะ intense coral นะคะวิธีใช้นะคะก็คือบีบลงมาแล้วก็เกลี่ยที่หลังมือนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆแตะลงไปใช้นิ้วมือในการแตะเลยนะคะสายขี้เกียจแต่งหน้าต้องชอบมากมันเหมือนว่าเราไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่เราก็ได้ลุคที่ค่อนข้างจะดูเป็นธรรมชาติกำลังดีแล้วมันดูไม่โบ๊ะเลยคุณผู้ชมติดทนด้วยแล้วก็ให้สีที่กำลังสวยด้วยนะคะส่วนตัวแล้วนะคะมีทริคในการใช้เจ้าตัว water fresh blush ตัวนี้นิดนึงนะคุณผู้ชมว่าตอนแรกที่บีบออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างเหลวมากนะคะถ้าเราวนแล้วรีบเอามาแตะเลยเนี่ยมันจะควบคุมพื้นที่ได้ลำบากมุมไม่จะวนจนกว่ามันจะมีความค่อนข้างหนืดนิดนึงอะประมาณอย่างนี้เลยนะคะคืออันนี้บีบ2ทีนะสีก็จะเยอะมากจะรอให้มันหนืดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยกดขึ้นมาแตะนะคะมุมไม่ว่ามันจะควบคุมสีได้ง่ายกว่าว่าเราจะใช้น้อยใช้มากจะกดลงไปบริเวณไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราใช้ตอนที่มันเหลวๆมากๆเนี่ยมันจะแอบยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาทริคอันนี้ไปลองใช้ดูเผื่อใครซื้อมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคอนโทรลไม่ได้เลยว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะรอให้เขาหนืดๆจนกลายเป็นเหมือนแบบเจลครีมบลัชที่มันแห้งแล้วนิดนึงนะคะมันจะยังได้เอฟเฟกต์เดิมว่ามันดูใสดูซีทรูแต่ว่ามันจะง่ายต่อการใช้เนาะแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเกินไปอะไรไปนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเราก็เอาแปรงอันที่เป็นแปรงที่เราใช้กับ water fresh tint เนี่ยค่ะมาเกลี่ยขอบนางนิดเดียวนะคะนางก็จะเข้าที่เข้าทางแล้วก็กลืนกันไปแบบสวยงามได้เป็นแบบแก้มฉ่ำแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ได้ดูหนาไม่ได้ดูหนักแล้วก็ยังได้ลุคสาวฝรั่งเศสที่แต่งหน้าธรรมชาติอยู่ค่ะมาดูที่แป้งกันบ้างดีกว่านะคะมุมจะใช้เป็นตัวLaybeige Healthy Glow Sheer Powder นะคะเบอร์10เนาะอันนี้จริงๆแพคเกจิ้งของมุมเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็น limited edition นะคะแต่ว่าตัวแป้ง Laybeige ตัวเนี้ยมันก็จะมีเป็นโลโก้ CC ปกตินะคะขายอยู่แล้วจริงๆในตัวตลับเองนะคะมันจะมากับแปรงหน้าตาแบบนี้เนาะแต่ว่าเรามีแปรงของ Chanel อยู่นะคะเป็นแปรงพาวเดอร์อันเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันช่วยให้แบบเข้าไปบริเวณใต้ตาได้ดีนะคะเราก็เลยจะใช้แปรงอันนี้เป็นหลักอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าฝั่งนี้พอลงแป้งไปเนี่ยมันจะมีความแมตต์กว่าเนาะฝั่งนี้มันยังค่อนข้างจะวาวนิดนึงนะคะเราก็เอาแป้งมาลงไปเพื่อเซตให้คอนซีลเลอร์แล้วก็ตัวทินเนี่ยมันอยู่ทนมากขึ้นสำหรับคิ้วนะคะที่มีการลงสีมาแล้วของโมเมนะอธิบายให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าคิ้วสไตล์ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ลงคิ้วเป็นแบบคิ้วแท่งคิ้วปื้นหรือว่าคิ้วบล็อกใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะใช้อายแชโดว์ง่ายๆนะคะเกลี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็อาจจะเติมสีให้มันเหมาะสมนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้พวกมาสคาร่าคิ้วนะคะในการจัดแต่งให้คิ้วมันตั้งอยู่เป็นทรงสวยงามแค่นั้นเลยนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะนั่นเองเราคิดว่าเส้นที่เราเห็นส่วนใหญ่เวลาเราเห็นสาวฝรั่งเศสแต่งหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นที่ซอฟหน่อยเพราะว่าโครงหน้าเขาอาจจะดูชัดอยู่แล้วด้วยนะคะพอเขาไปใส่เส้นที่มันแข็งที่มันดูเป็นคิ้วตัดคิ้วบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแข็งมากเกินไปเขาก็เลยจะคงความเป็นธรรมชาติให้มันคอนติเนียมาจากการแต่งหน้านะคะไปจนถึงในเรื่องของรูปคิ้วรูปตาอะไรต่างๆด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพอพูดถึงตาแล้วเราก็ต้องแต่งตากันเนาะพาเลตตาที่มุมเมย์จะใช้ก็เป็นของ Laybeige เหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อว่า Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette นะคะสีก็จะเป็นสีที่ชื่อว่าสีวอร์มค่ะอันนี้นะคะเป็นสีที่แบบดูเข้ากับแบบซัมเมอร์นะคะสดใสหญิงไทยก็แต่งได้เพราะว่า
ามันจะออกแบบโทนแบบชมพูชมพูหวานนิดนึงนะคะเราจะขอใช้แปรงที่เรามีก็แล้วกันนะเป็นแปรงพกพาของ Chanel ซึ่งเราชอบเอามาไว้เวลาแบบเดินทางมากเลยนะคะใช้อันที่เป็นตัวเบลนเดอร์อันนี้ก่อนเลยนะคะกับสีด้านบนตรงนี้เนาะนี่จะลงทั่วเปลือกตาเพื่อเหมือนเป็นการรองพื้นเขาก่อนสัก1ชั้นจะตามด้วยสีชมพูอันนี้นะคะก็จะเป็นชมพูแบบชมพูส้มๆคอรัลนิดนึงเนาะให้มันมีสีขึ้นมาหน่อยลงบริเวณตั้งแต่โคนขนตาไปจนถึงประมาณเบ้าตานะคะก็จะได้สีที่แบบดูมีความชมพูขึ้นมานิดนึงเดี๋ยววงจะใช้ฝั่งที่เป็นแปรงที่แบนขึ้นมาหน่อยนะคะกับสีน้ำตาลอันนี้ชิดโคนขนตาคือรอยพับแบบชั้นตาธรรมดาเนาะทีนี้จะเอาแปรงอันที่เล็กกว่านิดนึงนะคะอันที่เป็นสมัทเจอร์เนาะอันนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มธรรมดาเหมือนเดิมแล้วก็ลงบริเวณหางตาข้างล่างนิดนึงเนื่องจากว่าพาเลตนี้นะคะมันจะมีความแบบฉ่ำๆชิมเมอร์นิดนึงนะวงจะใช้นิ้วนะคะแตะตัวชิมเมอร์นี้ขึ้นมาเราแตะหัวตา1ครั้งนะคะแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็เกลี่ยมาที่บริเวณด้านบนของเราแปรงอีกด้านนึงนะคะฝั่งที่เป็นดีไฟเนอร์นะคะกับสีชมพูอ่อนอันนี้ใต้ตาหน่อยสำหรับอายไลเนอร์แล้วก็ขนตานะคะเท่าที่สังเกตสาวๆฝรั่งเศสส่วนใหญ่ที่เป็นแบบคนที่สไตลิชหน่อยนะคะเขาก็จะเขียนไลเนอร์น้อยมากคุณผู้ชมคือเขียนแบบแนบไปกับเส้นขนตาของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแบบยกให้หางมันวิ่งออกอะไรออกนะคะก็คือเหมือนเป็นการเน้นให้เหมือนว่าเรามีขนตาเยอะมีขนตาแบบแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มักจะใช้สีที่ไม่ได้กระโดดออกมาแบบชัดเจนอย่างสีดำนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยด้วยความที่เราจะเห็นผู้หญิงผมออกบรูเนตนะคะสีน้ำตาลกันเยอะก็จะมีไลเนอร์สีน้ำตาลหรือบางคนถ้าอยากสนุกกับเมคอัพหน่อยก็อาจจะไปใช้พวกน้ำเงินเข้มเขียวเข้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็น everyday makeup look จริงๆนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็ขนตาเนี่ยปัดปกติเบาๆนะคะไม่ได้ปัดแบบเป็นช่อหรือว่าแบบใหญ่โตโออาหรือติดขนตาเบอร์ใหญ่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเน้นความ effortless ให้มันดูแบบเบามากที่สุดนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายลุค French Women Inspired นะคะด้วยลิปนั่นเองเนาะมุมเมก็เลือกตัวที่เพิ่งรีวิวล่าสุดไม่นานมานี้นะคะอย่างตัว Rouge Coco Bloom นั่นเองนะคะสีที่เลือกมาก็จะเป็นสีที่เข้ากับสีตาหน่อยนะคะอันนี้คือ916นะคะสี Flirty Coral นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมีสีสันสดใสขึ้นมาได้นิดนึงสิ่งที่เราสังเกตได้อย่างนึงก็คือสาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะมีลิปบาล์มแบบแท่งหยิบขึ้นมาทาบ่อยมากนะคะเราก็เลยเลือกหยิบลิปมันนะคะที่เป็นสีนิดนึงเนาะมาทาเพื่อบำรุงชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ให้สีด้วยนั่นเองและนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยนะคะที่วงไปได้แรงบันดาลใจมาจากการเห็นสาวๆฝรั่งเศสที่ปารีสนี่นะคะว่าเขาแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติดูแบบเป็นตัวเองไม่หนาไม่โบ๊ะนะคะ everyday แล้วก็รู้สึกสบายผิวมากๆได้ยังไงสุดท้ายก่อนจากการมีของพิเศษสุดๆอยู่ในมือนี้ปกติคอมแพคของ Chanel นะคะจะเป็นไซส์แค่นี้เองนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในมือวงเลยนะคะเป็นคอมแพคที่ไซส์ใหญ่มากอันนี้นะคะคือ oversize healthy glow highlighting powder นะคะวงเลยมีสีที่ชื่อว่าสี tender pink นะคุณผู้ชมดูสีดูความสวยของนางและนอกเหนือจากนั้นนางยังมีเป็นคาบูกิบรัชนะคะตัวใหญ่มากอันใหญ่มากมาให้ใช้พร้อมกับความแม็กซี่แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยตามชื่อที่บอกเลยนะคะว่าเขาเป็น highlighting powder เนาะจะใช้กับหน้าใช้กับตัวก็ได้นะคะซึ่งมวยจะปัดแบบทั่วหน้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้วาวมากจนเกินไปนี่แตะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะลงแบบเหมือนเป็น finishing powder 1ชั้นน่ะสามารถใช้ได้หมดเลยนะวันไหนแบบแต่งตัวที่ค่อนข้างจะเผยผิวหน่อยในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็ปัดช่วงตัวได้อะไรได้นะคะก็เรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็ใหญ่มากก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะถูกใจกันนะคะสำหรับทิวทอเรียลง่ายๆที่จะทำให้เราเนี่ยแต่งหน้าได้สวยเป็นธรรมชาติในสไตล์สาวฝรั่งเศสกับ French Women Inspired Makeup นั่นเองนะคะแล้วการที่ได้ออกไปดูแบบนี้นะคะก็ทำให้เรารู้สึกอยากจะแต่งหน้าให้มันใสๆเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ embrace ความเป็นตัวของตัวเองนะก็คือไม่ได้อยากจะแต่งหน้าให้เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงหรือว่าแต่งหน้าเหมือนสไตล์ที่เราเห็นใน Instagram แบบเยอะๆแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับมาเป็นลุคที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อาจจะมีบางจุดบ้างบนผิวของเราที่มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันบางทีอย่างที่เคยบอกในคลิปที่พูดเรื่องเกี่ยวกับผิวกับสิวไปนะคะว่าเราเห็นภาพที่มันเพอร์เฟกต์มากๆเนี่ยจนเราชินตาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพยายามจะเพอร์เฟกต์แบบนั้นแต่ว่าการที่ผิวออกมาดูเพอร์เฟกต์ดูแบบ
แบบโอ้โหไม่มีอะไรเลยรูขุมรอยสิวอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตจริงนะคะชีวิตจริงคนเรายังไงผิวเรามันก็มี texture นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะมีความสุขกับผิวแล้วก็การแต่งหน้าของเราได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องปกปิดทุกสิ่งอย่างแล้วก็ใช้เวลานานจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มุมมาเห็นได้จากการมาปารีสครั้งล่าสุดนี้นะคะแล้วก็หลังจากการที่มองดูสาวๆปารีเซียงสาวฝรั่งเศสเขาแต่งหน้ากันนะคะยังไงก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะไปลอง2ตัวหลักตัวนี้เลยนะในกลุ่มของ Le Beige นะคะไม่ว่าจะเป็น Water Fresh Tint หรือว่า Water Fresh Blush นั่นเองนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเหมาะกับอากาศบ้านเราแน่นอนเพราะว่ามันทาไปแล้วมันชุ่มชื้นมันเย็นมันสบายมันเป็นผิวมันไม่อึดอัดนะคะใครที่ชอบเมคอัพโนเมคอัพเนี่ยต้องมีความสุขกับ2ชิ้นนี้มากๆแน่นอนเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ไปลองกันได้ที่ Counter Chanel ที่บ้านเรานะคะไม่ต้องบินมาซื้อที่ปารีสให้เหนื่อยค่ะที่เมืองไทยมีทุกอย่างเลยนั่นเองส่วนใครที่อยากจะดูวล็อกนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้อีกยังมีอีกหลายวล็อกมากนะคะเยอะแยะมากมายหลากหลายเรื่องเกี่ยวกับปารีสที่โมเมจะเอามาแชร์กันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ